ปาติเทสนิยะสิกขาบทที่4ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาติเทสนิยะแก่ภิกษุณีผู้ออกปากขอน้ำอ้อยมาฉันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภพวกภิกษุณีฉัพพัคคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉัพพัคคีออกปากขอน้ำอ้อยมาฉันในปาติเทสนิยสิกขาบทที่4นั้นมี1พระบัญญัติ1พระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน4สมุดฐานละ